จะเป็นยังไงต้าได้มาเมืองไทยพร้อมกับมาแนะนำร้านอาหารต่างๆในประเทศไทยให้คนเกาหลีได้รู้จักและมันก็มีหลากหลายมากเขาจะรู้สึกแล้วก็พูดว่าอะไรบ้างก็ขอโอกาสกดคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันได้เลยครับเริ่มต้นโดยในตอนนี้ตัวเธอก็ได้มาอยู่ที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเธอก็มีความรู้สึกที่ดีใจแถมยังบอกด้วยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ของเธอเลยเพราะตัวเธอนั้นเคยมาอาศัยอยู่ในไทยเป็นปีๆมันจึงทำให้เธอเนี่ยรู้สึกคิดถึงแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งและเหตุผลที่เธอกลับมานั่นก็เป็นเพราะว่าเธอจะมาตะลุยกินอาหารไทยแบบว่ายับยับเลยนะครับเพราะเมืองไทยเนี่ยมีอาหารที่อร่อยเยอะมากมายอย่างเช่นผัดไทยต้มตำหรือว่าปูผัดผงกะหรี่หรือจะเป็นเมนูน้ำย่างน้ำสับปะรดคือมีหลากหลายอย่างเลยที่เธออยากจะมาลองกินดูจากนั้นเธอกับทีมงานก็ได้เดินออกไปหาร้านอาหารไทยที่เป็นร้านอาหารท้องถิ่นที่ไม่ใช่ร้านอาหารดังๆนะครับโดยพวกเขาก็เลือกที่จะไปถามพี่ตุกๆว่ามีร้านอาหารอร่อยๆแนะนำบ้างไหมซึ่งพี่คนขับรถตุกๆก็ได้แนะนำอยู่ร้านหนึ่งที่พวกเขานั้นมักจะไปกินกันเสมอเพราะว่าราคาอาหารร้านนี้มันถูกมากๆไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มถ้วยละ3บาทหรือเมนูต่างๆในราคาจานละ20บาทเท่านั้นและพอเธอได้ยินเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเธอรู้สึกอึ้งมากว่ามีร้านอาหารที่ราคาถูกแบบนี้ด้วยเหรอเธอจึงได้บอกกับพี่ตุกๆว่าให้พาไปร้านนั้นในทันทีโดยค่าโดยสารตุกๆ ก็อยู่ที่100บาทซึ่งเธอก็ได้บ่นกับพี่ตุกๆนะครับว่ามันแพงมากเลยพี่ตุกๆก็ได้บอกกับเธอว่านี่มันราคาปกติและพวกเขาก็ได้นั่งตุกๆไปยังร้านแห่งนั้นพอมาถึงตัวเธอเนี่ยก็มีความรู้สึกที่ชอบที่นี่นะครับเนื่องจากที่ร้านเนี่ยเป็นร้านอาหารแบบท้องถิ่นแบบที่ขนาดเมนูเนี่ยยังไม่มีเมนูภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆเลยแถมอาหารก็มีให้เลือกหลากหลายมันจึงทำให้เธอรู้สึกเหมือนว่าได้มาอย่างในประเทศไทยแล้วจริงๆเธอพูดว่าโหดูสิที่นี่ไม่มีเมนูภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาเกาหลีอยู่เลยมันให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ร้านอาหารท้องถิ่นจริงๆแถมยังมีข้าวหลายอย่างสามารถเลือกได้เลยอย่างละแค่20บาทเองถูกมากจากนั้นเธอก็ได้เริ่มเดินเลือกหาร้านอาหารซึ่งก็ได้แก่ยำปลากระป๋องยำปลาสลิดหมูหวานกับข้าวต้มกุ้ยรวมทั้งหมดในราคา63บาทพร้อมกับได้ลองเอามากินและก็ได้พูดถึงรสชาติของอาหารเหล่านี้ว่าข้าวต้มเนี่ยมันเหมือนกับข้าวต้มบ้านเราเลยนะยำปลาสลิดเนี่ยมันก็เป็นปลาแห้งๆพอเอามากินเข้าด้วยกันแล้วมันอร่อยมันลงตัวเลยเอาตรงๆตอนแรกเนี่ยฉันก็รู้สึกกังวลนะว่าราคากับข้าวเนี่ยมันแค่20บาทใช่ไหมก็นึกว่ามันจะมีกลิ่นข้าวที่แรงมากๆแต่นี่ไม่มีเลยกลับกันรสชาติก็ดีมากด้วยอร่อยหวานกรอบสดมีรสเผ็ดน้อยๆส่วนหมูหวานเนี่ยบอกเลยนะว่ามันอร่อยมากอร่อยมากเลยรสชาติเนี่ยเหมือนกับซี่โครงหมูของบ้านเราแถมกินเนี่ยยังดีมากมากันที่อย่างต่อไปที่เป็นอาหารที่พี่คนขับตุกๆแนะนำยำปลากระป๋องถ้าให้พูดถึงมันก็เหมือนปลากระป๋องบ้านเราอยู่นะดูสิปลากระป๋องที่ผัดจนแห้งใช่รสชาติมันเป็นแบบนั้นเลยไม่ผิดแน่คือที่ไทยมีร้านอาหารอยู่เต็มไปหมดมีเยอะมากเลยใช่ไหมแต่มันจะมีร้านไหนบ้างนะที่สามารถกินอิ่มในราคาแบบนี้ได้อะฉันว่าไม่มีนะฉันมาประเทศไทยเนี่ยฉันก็อยากที่จะได้ความรู้สึกแบบว่าท้องถิ่นแท้ๆได้มาร้านแบบนี้สักครั้งก็ดีจากนั้นพอกินเสร็จเธอกับทีมงานก็ได้ไปยังร้านต่อไปซึ่งก็เป็นร้านบุฟเฟ่ซีฟู้ดชุดใหญ่ในราคา 1,199 บาทและเนื่องจากเธอได้ไปลองอาหารท้องถิ่นมาแล้วเธอจึงอยากที่จะมาลองอาหารแบบว่าจัดเต็มซึ่งเธอเนี่ยก็ได้สั่งมาหลากหลายเมนูเลยนะครับพร้อมกับได้รีวิวถึงรสชาติอาหารเหล่านี้ว่าอร่อยมากปูนี่มันเป็นเนื้อปูแบบแน่นๆเลยส่วนปลานี่ก็ไม่มีกลิ่นคุณภาพดีมากส่วนนี้น่าจะเป็นล็อบสเตอร์นะโอ้โหล็อบสเตอร์เนี่ยมันละลายในปากคือมันแบบละลายในปากเลยซึ่งกรุงโซประเทศเราเนี่ยมันก็มีเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าร้านซีฟู้ดบุฟเฟ่ที่โซเนี่ยราคามันประมาณ 170,000 วอนถ้าตีเป็นเงินไทยก็ 4,500 กว่าบาทแต่ว่าที่นี่ราคามันแค่ 40,000 วอนเอง 1,000 กว่าบาทร้านเนี้ยมันถูกมากถูกจริงๆฮะนั่นอะไรมาเสิร์ฟอีกนะอูนี่นี่คืออูนี่แบบไทยโอ้โหทำไมมันถึงได้สดแบบนี้อร่อยมากฉันว่าไม่ได้แล้วฉันต้องสั่งเพิ่มอีกขออูนี่เพิ่มอีก5อันค่ะนี่ในชีวิตของฉันเคยกินอูนี่แบบนี้บ้างไปนะเพราะที่เกาหลีเนี่ยมันแพงมากเลยบ้านเราทานหนึ่งก็ล่อไปแสนวอนแล้วแต่ว่าที่นี่ฉันสามารถใช้ชีวิตหรูหราได้ในประเทศไทยบ้าไปแล้วเพราะว่าที่นี่ทำให้เราได้กินอูนี่ที่อร่อยขนาดนี้ไปที่ย่างต่อไปปูม้านึ่งของแพงที่เกาหลีไข่ปูม้าครีมชีสแน่นไข่มันแน่นมากเลยนี่คุณล่ามที่ไทยเนี่ยมีร้านอาหารแบบนี้เยอะไหมคะไม่ค่อยนะฉันก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันพอเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำแล้วอยู่ที่ประมาณ300บาทต่อวันเนี่ยคนไทยต้องทำงานประมาณถึง4วันเลยนะถึงจะได้กินอะไรแบบนี้
ฮะหรอโหนี่มันไม่ถูกเลยนะเนี่ยการที่เราได้มากินอะไรแบบนี้โดยที่ไม่ต้องแคร์ใครเนี่ยมันดีมากจริงๆขอแค่มากินร้านอาหารแบบนี้ชีวิตฉันก็ไม่ต้องการอะไรแล้วและพอกินอาหารกันเสร็จอย่างอร่อยเรียบร้อยทีมงานก็กำลังเตรียมจะไปยังที่ต่อไปและสถานที่ต่อไปของพวกเขานั่นก็คือร้านนวดนั่นเองครับแต่ว่าระหว่างทางมันก็มีอุปสรรคอยู่บ้างคือมันมีฝนตกลงมาจำนวนมากตกแบบว่าหนักมากๆเลยนะครับทำให้การเดินทางของพวกเธอเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากแต่สุดท้ายพวกเขาก็สามารถมาถึงจนได้พร้อมกับได้มานวดกันในราคาชั่วโมงละ 9,000 วอนหรือประมาณ250บาทต่อชั่วโมงแล้วพอนวดเสร็จเธอกับทีมงานก็ได้ไปยังร้านสุดท้ายซึ่งก็เป็นร้านขายเกี่ยวกับขนมหวานจากนั้นเธอก็ได้สั่งเช่าก๋วยโกโก้ผงไมโลมาในราคาชามละ90บาทและตอนแรกเธอก็คิดว่ามันคือบิงซูแบบประเทศไทยนะครับแต่ว่าพอได้ลองกินเนี่ยจึงได้รู้ว่ามันไม่ใช่เลยมันออกแนวเป็นเครื่องดื่มมากกว่าไปฟังเธอพูดกันครับนี่ไม่ใช่บิงซูนี่ถ้าจะให้พูดตรงๆมันดูเหมือนเป็นเครื่องดื่มมากกว่าคือมันก็อร่อยดีนะแต่ว่ามันแบบมันไม่มีรสอะไรเลยอ่ะมันก็แค่เยลลี่แล้วก็เพิ่มเติมด้วยท็อปปิ้งดูเหมือนว่าเธอจะรู้สึกเฉยๆนะครับและหลังจากที่เธอได้ไปตะลุยกินอาหารไทยหลากหลายอย่างแทบทั้งวันซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ลองอะไรมาหลายอย่างและตอนนี้เองมันก็ได้ถึงเวลาที่เธอจะได้ทำการเลือกร้านที่เธอชอบมากที่สุดในการผจญไปในประเทศไทยครั้งนี้เธอได้บอกความรู้สึกของเธอและร้านที่ชนะได้แก่ร้านอาหารคุณนายทะเลดองที่เป็นร้านบุฟเฟ่ทะเลนั่นเองนะครับแล้วเหตุผลที่เธอเลือกที่นี่เพราะว่าเธอเนี่ยชอบที่นี่มากอาหารซีฟู้ดที่นี่มันสดจริงๆทุกอย่างสดไปหมดคุณภาพก็ดีจากนั้นตัวเธอก็ได้ขอมอบรางวัลให้กับร้านนี้แถมยังได้เชิญชวนคนเกาหลีมากินด้วยแต่ก็ยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะทางเธอกับทีมงานก็ยังคงทำคลิปในประเทศไทยต่อไว้มีโอกาสเมื่อไหร่เนี่ยผมจะมาทำ EP ต่อไปให้นะครับจากนั้นเราลองมาฟังคอมเมนต์ของคนเกาหลีที่พอได้ดูแล้วมีความรู้สึกชื่นชอบหรือว่างงๆกันดีกว่าครับว่าพวกเขาจะพูดยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกบอกว่าฉันจะไปกรุงเทพสิ้นเดือนนี้และฉันก็หวังว่าฉันจะได้กินอาหารที่อร่อยอร่อยฉันขอขอบคุณคุณเป็นคนที่กินเก่งมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าที่กรุงเทพเนี่ยฉันไปกรุงเทพแล้วฉันก็ได้กินแต่ของที่สนุกสนุกเพราะว่ารสชาติอาหารเนี่ยมันคาดเดาไม่ได้เลยคือว่ามันไม่ใช่รสชาติแบบที่เราคุ้นเคยที่นี่มีอาหารอร่อยอร่อยมากมายและอาหารก็หลากหลายมีทั้งถูกใจแล้วก็ไม่ชอบแต่มันก็สนุกดีนะยกเว้นอยู่แค่เรื่องเดียวนั่นก็คือเรื่องราคาของบางอย่างราคาถูกจริงแต่ว่าปริมาณมันน้อยมากการไปเที่ยวที่กรุงเทพมันเหมาะกับการลองอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างเลยคนนี้นี่เขามีประสบการณ์เยอะดีนะครับเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าว้าวฉันจะบ้าตายเดือนหน้าฉันก็กำลังจะไปเมืองไทยฉันขอขอบคุณคุณนะและคอมเมนต์ต่อมาก็พูดว่าปีหน้าฉันก็กำลังจะไปเมืองไทยฉันจะจดจำเรื่องนี้เอาไว้และคอมเมนต์ต่อมาเขาก็ได้มาชื่นชมพี่ตุกๆนะครับคนขับตุกๆรอยยิ้มของคุณสวยมากเลยและคอมเมนต์ต่อมาเขาก็ได้มาบอกนะครับว่าเขาเนี่ยกำลังจะมาประเทศไทยพร้อมกับรอคอยที่จะมาการกินของอร่อยอร่อยมากมายที่กรุงเทพเนี่ยมันมีของอร่อยเยอะเลยใช่ไหมมีอะไรบ้างล่ะผมเนี่ยตั้งตารอที่จะกินมันเลยนะหนึ่งในเมนูที่ผมจะลองเลยเนี่ยนั่นก็คือปูผัดผงกะหรี่แน่นอนแต่ว่าผมอยากรู้อีกว่ามีอร่อยแต่ผมก็อยากรู้อีกว่ามีอะไรที่น่าอร่อยอีกบ้างและคอมเมนต์ต่อมารู้สึกว่าคอมเมนต์นี้เนี่ยเขาจะได้อยู่เมืองไทยมานานนะครับเพราะว่าเขาก็ได้มาแนะนำร้านอาหารต่างๆในเมืองไทยมากมายผมเนี่ยมาประเทศไทยบ่อยมากและผมก็จะมาแนะนำร้านอาหารให้ฟังร้านแรกเลยนะร้านส้มตำโจโจ้มันเป็นร้านส้มตำที่เผ็ดร้อนระดับตำนานเจ้าของร้านเนี่ยภูมิใจในความเผ็ดจนไม่ปรับลดเผ็ดเลยด้วยซ้ำมันคือสวรรค์เลยร้านที่2ร้าน CQK ถ้าคุณชอบกลุ่มรสเผ็ดเนี่ยร้านอาหารหม้อไฟส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้ร้านนี้ร้านที่มีรีวิวจาก Google สูงเนี่ยล้วนอร่อยทั้งนั้นเลยส่วนร้านที่3ก็เป็นร้านมูคาตะร้านนี้เป็นร้านที่ดังมากมักจะต้องรอคิวต่อคิวนานเลยเพราะวัตถุดิบในร้านเนี่ยมันสดมากส่วนร้านที่4นั่นก็คือร้านเบลล่านาโปลีเป็นร้านอาหารอิตาเลียนใกล้ตัวเมืองอาหารอิตาเลียนที่กินยุโรปนั้นน่ะเค็มเกินไปแต่ว่าที่ประเทศไทยเนี่ยมันเป็นอาหารอิตาเลียนแท้ๆมันก็อร่อยพอๆกันเลยนะและพิซซ่าของร้านเนี้ยก็เป็นเมนูโปรดของฉันเลยแถมยังมีบริการเดลิเวอรี่อีกด้วยดังนั้นฉันน่ะไปกินมันสัปดาห์ละครั้งเลยถ้าใครเคยไปร้านเหล่านี้เนี่ยก็มาคอมเมนต์รีวิวบอกกันได้นะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่มันเป็นตอนที่ดีมากเลยนะฉันดีใจที่คุณแนะนำให้ฉันรู้จักร้านอาหารดีๆมากมายและคอมเมนต์ต่อมาก็เป็นคนไทยนะครับที่ได้มาขอบคุณเขาฉันเพิ่งเห็นคลิปนี้ขอบคุณนะที่มาเยือนประเทศไทยและชื่นชอบอาหารไทยฉันหวังว่าคุณจะกลับมาเมืองไทยอีกครั้งในเร็วๆนี้ยินดีต้อนรับคอมเมนต์ต่อมาพูดว่าว้าวประเทศไทยเนี่ยสุดยอดมากเลยฝนตกหนักมากและทุกคนเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ลำบากและคอมเมนต์ต่อมาเขาเนี่ยก็ได้มาพูดถึงเรื่องที่ทำให้เขาได้มาเมืองไทยในทันทีเลยนะครับหลังจากที่ฉันได้ยินสิ่งที่คุณพูดเนี่ยฉันก็ขึ้นเครื่องบินไปประเทศไทยและไปลองอาหารที่พวกคุณแนะนำเลยซึ่งทุกอย่างมันอร่อยจริงๆ
ขอบคุณมากนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของคนเกาหลีนะครับที่พวกเขาได้แสดงความคิดเห็นกันหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้โดยคอมเมนต์ส่วนใหญ่คนเกาหลีก็ได้มาขอขอบคุณคลิปวิดีโอนี้นะครับที่ได้แนะนำร้านอาหารเหล่านี้ให้พวกเขาได้รู้จักและถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ตามในคลิปนี้ผมต้องขอโทษและขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ